โดยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือกอพชโดยมีวาระสาคัญก็คือคณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาความเหมาะสมกรณีการปรับอัตราเบี้ยคนพิการได้รายงานข้อสรุปผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวซึ่งที่ประชุมกพชมีมติเห็นชอบให้ปรับเบี้ยให้ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการ จากเดิมอยู่ที่800บาทต่อเดือนเป็น1,000บาทต่อเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และค่าครองชีพในปัจจุบันค่ะ ทั้งนี้นายจุรินได้กล่าวว่าสำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้พิการทั่วประเทศกว่า2ล้านคนซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ4,800ล้านบาทโดยมี2ทางเลือกในการใช้งบประมาณก็คือทางเลือกที่1น,นะคะใช้งบกลางของปี2563หากไม่ติดขาดที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561 หรือทางเลือกที่2ก็คือใช้เงินจากงบประมาณปี2,564ค่ะ